ลับมาช่วงนี้ในนาทีลงทุนนะครับจะพาไปทำความรู้จักกับบริษัทธัญญโอสถวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบการในโครงการเซตโซเชียลอิมแพคจิมของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกำลังสร้างโมเดลวิถีเกษตรแนวใหม่นะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณเอกชัยพดุงเกียรติครับแปลงเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ105ที่ปลูกในถังพลาสติกหัวใจสำคัญคือการควบคุมน้ำให้ต้นข้าวในระยะที่จำเป็นเพื่อให้ต้นข้าวผลิตสารให้ความหอมหรือสาร 2AP ให้มากเป็นพิเศษโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงคือหนึ่งในแปลงทดลองปลูกข้าวหอมคุณภาพภายในพื้นที่สวนสนุกแดนเนรมิตเก่าที่บริษัทธัญญโอสถวิสาหกิจเพื่อสังคมพัฒนาพื้นที่กว่า30ไร่เป็นสวนเนรมิตเกษตรหวังเป็นโมเดลยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวนาไทยภายใต้ชื่อโคตรชาวนาชาวนาเราวันนี้มาทำงานในกรุงเทพเยอะแยะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยที่ชาวที่นาก็ปล่อยปู่ย่ากับหลานอยู่ด้วยกันครอบครัวก็ไม่มีความสุขที่เราพูดจนเหมือนว่าครอบครัวชาวนาฟันหลอก็เลยคิดเอ้ยทำไมถ้าฟันหลอเนี่ยเราก็กินข้าวไม่อร่อยเนาะใช่ไหมมันก็ทำไงให้ฟันมันเต็มก็ทำไงให้ลูกพ่อแม่ซึ่งเป็นคนที่ต้องมาทำงานในต่างจังหวัดมาทำงานในกรุงเทพในเมืองเนี่ยเขากลับไปอยู่ชาวนาอันนี้ก็ต้องมาศึกษาว่าถ้าเขาจะกลับไปอยู่นาเนี่ยปัญหาของเขาก็คือว่ารายได้น้อยหนี้สินเยอะแล้วก็ไม่พอเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแปลงทดลองปลูกข้าวสวนแห่งนี้ยังทดลองปลูกทั้งผักและผลไม้ให้ผลผลิตแล้วเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้ใช้พื้นที่ปลูกแค่วงยางรถยนต์วางบนพื้นซีเมนต์แต่กลับได้มะม่วงเกรดคุณภาพส่งออกญี่ปุ่นมีโรงเรือนปิดที่ปลูกเมลอนสายพันธุ์พิเศษจากต่างประเทศเนื้อฉ่ำหวานอร่อยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาทโรงเรือนปลูกมะเขือเทศสายพันธุ์ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ที่มีรสชาติหวานเหมือนผลไม้และยังมีโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ที่ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับการปลูกบนพื้นที่อื่นได้เพื่อให้ชาวนายุคใหม่หรือโคตรชาวนามีรายได้ทั้งปีและยังสอดคล้องกับวิถีของคนยุคใหม่หากสนใจทำการเกษตรแล้วผมก็มองอีกอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยในสังคมคนเจเนเรชัน Z เนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานเราเนี่ยครับเขาคงไม่อยากไปทำนาตากแดดไปทำสวนตากแดดอีกต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวนี้โลกก็วิวัฒนาการว่าจริงๆแล้วการเกษตรในอดีตที่เป็น outdoor farming เนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็น indoor farming indoor farming ก็คือการทำเกษตรในโรงเรือนเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าคนเมืองไม่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยแต่ต้องการกินพืชที่ปลอดยาฆ่าแมลงปลูกปลอดสารเคมีโครงการนี้หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรทำนาเพียง 10-15 ไร่ต้องมีรายได้อย่างน้อย 300,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันการปลูกข้าวหอมแบบยั่งยืนแบบโคตรชาวนาทำสำเร็จแล้วที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมเจริญจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านพึ่งจังหวัดนครพนมรวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่การสร้างโคตรชาวนา1คนใช้เวลา4ปีนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานอินทรีย์เพื่อให้ได้แปลงนาถูกปรับเปลี่ยนเป็นนาในสวนเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งยากที่ภาครัฐจะมาสนับสนุนได้ผมก็มองว่าจริงๆวันนี้คนที่เกี่ยวข้องกับชาวนาพวกนี้มากที่สุดก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับเพราะว่าท่านมีลูกน้องท่านก็อยากให้ลูกน้องของท่านเนี่ยได้กินข้าวอร่อยหอมยาวขาวนุ่มอร่อยใช่ไหมข้าวมีคุณภาพท่านลงทุนสร้างชาวนาขึ้นมาให้พนักงานของท่านสัก 10-20 รายลงไปอาจจะรายละ 80,000 10ราย20รายก็ให้ชาวนาเนี่ยส่งข้าวที่เขาปลูกได้คุณภาพเนี่ยทั้งเป็นออร์แกนิกทั้งมีความหอมแล้วก็มีคุณสมบัติสารอาหารครบถ้วนเนี่ยเป็นสวัสดิการพนักงานของท่านก็ได้ครับท่านก็ไม่ได้ลงทุนเปล่าๆบริษัทธัญญโอสถวิสาหกิจเพื่อสังคมหนึ่งในผู้ประกอบการเพื่อสังคมในโครงการ Set Social Impact Gym ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้ประกอบการหวังเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน
เอกชัยพดุงเกียรติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานแจ้งข่าวไปยังองค์กรไหนนะครับที่สนใจสนับสนุนโมเดลโคตรชาวนานี้นะฮะของทางธัญญาโอสถวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยเกษตรกรไทยนะครับสามารถติดต่อได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะ0929432456นะครับ